าดคนที่อยู่ในสนามพระครับและผมว่าเนี่ยมันจะดีกับวงการพระเครื่องในยุคที่เศรษฐกิจกำลังจะกลับมาดีนะฮะเมื่อเศรษฐกิจกลับมาดีนะครับกลุ่มไหนที่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนจับต้องได้ผมว่ากลุ่มนั้นน่ะจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มลูกค้าไว้ได้ถูกไหมจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มลูกค้าไว้ได้ยกตัวอย่างง่ายๆวัดไม่มีทางหลอกเราครับพระสร้างมากี่รุ่นกี่พิมพ์ไม่มีทางหลอกเราแต่คนขายที่ไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการสร้างให้เขาน่าเชื่อถือมีโปรไฟล์ดีขนาดไหนดังแค่ไหนเขาก็รู้สู้คนที่วัดไม่ได้เห็นไหมทุกวันนี้มีพระหลายอย่างขึ้นลงไม่เล่นเมื่อก่อนเล่นนี้ถูกลงครับคืออะไรที่เราซื้อมาจากคนขายอ่ะผมบอกเลยครับว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เสมอซึ่งก็โดนกันมาแล้วเยอะแต่ถ้าเราเล่นตามที่วัดเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แน่นอนถูกคือถูกผิดคือผิดครับผมก็เคยฟังบางครั้งก็ไม่เห็นด้วยนะที่บอกว่าข้อมูลเจตวัดมาโอ้ยอย่าไปฟังนะฮะตาสีตาสาคนนี้ไม่ได้เล่นพระไม่ใช่เซียนพระจะไปรู้อะไรเข้าใจผิดถูกๆทั้งที่เป็นคนที่อยู่ในพิธีการสร้างแท้ครับเคยเห็นของแท้นะครับบางคนหน้าเป็นคนนั่งกดพระเลยแต่พอเวลามาพูดซึ่งข้อมูลไม่ตรงกันในวงการครับคนเล่นพระเลือกที่จะเชื่อคนขายพระครับแต่ไม่เชื่อคนสร้างพระและคนที่อยู่ที่วัดลองตั้งสติแล้วคิดดูเหมือนวันนี้เหมือนกันอาจารย์ที่ผมหยิบยกเรื่องพระบูชาพอปรอวัดเหนือมาพูดเนี่ยก็เป็นอีกเคสหนึ่งเหมือนกันอาจารย์ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ทำให้พระบูชาพอปรอเนี่ยไม่ไปไหนสักทีครับไม่ไปไหนคือจริงๆอ่ะพระบูชาพอปรอเนี่ยควรจะเป็นพระที่แพงมากครับและที่สำคัญเป็นสมบัติของคนเมืองการด้วยครับไม่ครับได้ไหมมันเรื่องจริงครับพี่ไม่ครับได้ไหมมันขอกระแสตอบรับที่มากกว่าครับได้ไหมได้ครับนะช่วยวิเคราะห์หน่อยได้ไหมนะคือมันครับอย่างเดียวเลยอาจารย์มันครับเป็นจังหวะเลยนะนะน็อตก็ต้องไปพร้อมๆกันลูกครับไปพร้อมกันได้ยินอะไรมาตั้งสติแล้วไปแล้วก็ช่วยวิเคราะห์กับเพื่อนๆนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะว่าพระบูชาปปรเนี่ยเมื่อประมาณสัก3ปี 2-3 ปีเริ่มมีปัญหามีปัญหาเริ่มมีปัญหาปัญหาแบบนี้อาจารย์คือศูนย์พระต้องบอกว่าในตามศูนย์พระใหญ่ๆมีข้อมูลบางข้อมูลซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเขาบอกว่าพระบูชาพอปรเนี่ยสร้างแค่500องค์1เพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับว่าพระบูชาพอปรเนี่ยบอกว่าสร้างแค่500องค์แล้วเขาก็บอกว่าเล่นที่โค้ดมีฉัตรข้อมูลน่ะที่เขาขายกันคือผมบอกนะไม่ใช่ข้อมูลจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นข้อมูลจากในกรุงเทพในศูนย์พระในกรุงเทพครับข้อมูลคือโค้ดต้องมีฉัตรถ้าไม่มีฉัตรไม่เล่นไม่เล่นแล้วมีตัวเลขเกินด้วยใช่ไหมแล้วมันมีถ้ามีฉัตรแล้วไม่มีฉัตรคือพระมันมีทั้งมีฉัตรและไม่มีฉัตรเอาแล้วทำไมต้องไปเล่นเฉพาะมีฉัตรนี่ไงครับอาจารย์คราวเนี้ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นรึไหมอาจารย์มันทำให้คนพื้นที่เนี่ยที่เขารู้เนี่ยเขาพูดแล้วน้ำหนักมันสู้คนในสนามพระในศูนย์พระไม่ได้ซึ่งจริงๆผมบอกเลยความจริงอ่ะมันอยู่จากคนที่วัดนี่แหละแต่คนเลือกที่จะเชื่อคนที่ไม่รู้อะไรเลยจะขายอย่างเดียวทำไมเป็นอย่างนั้นคือถ้าเป็นพระที่อื่นผมไม่ยุ่งไงแต่ถ้าเป็นพระในเขตลุ่มน้ำแม่กองผมต้องสร้างความชัดเจนเดี๋ยวเราแวะไปดูเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความเข้าใจยังไงกับพระบูชาพอปรวัดเหนือหรือพระบูชาพระบูชาพอปรกฐินต้นกันบ้างซึ่งพระบูชาพอปรวัดเหนือเนี่ยอาจารย์รู้ไหมครับเขาได้ชื่อว่าจักรพรรดิแห่งพระบูชาพอปรเพราะสร้างครั้งแรกแพงที่สุดสร้างครั้งแรกแพงที่สุดที่เป็นกฐินต้นนะแต่จริงๆแบบเนี้ยสร้างคล้ายกับโรงพยาบาลศิริราชก่อนในปี05แต่ถอดพิมพ์เนี่ยมาทำพระบูชากฐินต้นปี06ที่วัดเทวสังฆารามหรือวัดเหนือมี2แบบใช่ไหมครับแบบถอดได้กับถอดไม่ได้คือมันมี2ขนาดมี9นิ้วกับ5นิ้วครับมี9นิ้วกับ5นิ้วครับไปดูเดี๋ยวเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับพระบูชาพอปรวัดเหนือบ้างมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับโค้ดมีฉัตรและไม่มีฉัตรแล้วเรื่องตัวเลขที่เลย500และไม่ถึง500เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดีแตกเรื่องพระบูชาพอปรวัดเหนือกันครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาใช่
ไหมยังโอเคครับอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เพื่อนๆสวัสดีเข้ามาเต็มเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆต้องถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนๆเนี่ยบางคนไม่รู้จักครับพระบูชาพ.ป.ร.เหนือผมบอกว่าพระบูชาพ.ป.ร.เหนือเนี่ยองค์นึงเป็นแสนครับนะองค์นึงมีมูลค่าเป็นแสนและองค์ละแสนกว่าบาทเนี่ยมานานซึ่งน่าจะขยับเป็น 200,000 แต่ขยับไม่ได้เพราะปัญหาที่ผมกำลังจะเล่าให้เพื่อนฟังณบัดนี้แหละครับนะครับครับมีบางอย่างอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีนี่เพื่อนๆอาจจะไม่สงสัยครับอาจจะรอฟังหรือไม่รู้จักเลยครับหรือไม่รู้จักเลยมีใครรู้จักบ้างพิมพ์มาว่ารู้จักเอานี้ให้แอดมินเอาภาพขึ้นให้ดูก่อนว่าพระบูชาพ.ป.ร.เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูพระบูชาที่จะขึ้นหน้าจอณขณะนี้แล้วผมบอกเลยว่าถ้าเจอสวยๆขายได้เป็นแสนแน่นอนครับเป็นแสนเลยเป็นแสนแน่นอนครับเป็นแสนมานานแล้วด้วยครับอาจารย์อ่ะนี่ใช่ไหมขึ้นมาแล้วเอาองค์สวยกว่านี้ลูกคุณจักรพันธ์บอกรอฟังอยู่ครับ มีองค์ใหญ่ไหมมีองค์เล็กที่พระที่เป็นทองอะลูกไม่รู้เลยครับรู้จักครับผมคนเมืองการครับอันนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได้รูปมะเกลือก็รูปเดียวก็ได้สักครู่ต้องบอกอย่างนี้อาจารย์ครับนะครับคือคนเล่นพระเนี่ยเก็บพระไปเยอะๆสุดท้ายจะไปสุดที่พระบูชาน้อยเข้าใจความหมายไหมว่าทำไมสุดท้ายถึงมาสุดที่พระบูชาเพราะเป็นพระที่น่าสะสมเป็นพระองค์ใหญ่นะครับผมต้องบอกเลยว่าคนเราเก็บพระเล็กไปเรื่อยๆอาจารย์ครับเบื่อมันจะไม่เบื่อหรอกแต่คือว่ามันจะไม่มีความสุขเหมือนกับการได้นั่งในห้องพระนั่งในห้องพระกราบพระกราบพระพอเงยหน้าขึ้นเนี่ยใครที่มีห้องพระมีพระบูชาสวยๆตั้งเนี่ยพระบูชาเนี่ยจะทำให้รู้สึกมีความสุขและอิ่มใจครับพระเล็กเนี่ยนึกถึงความรู้สึกของเราตอนเราส่องนะครับเวลาเราส่องพระเล็กเราจะรู้สึกอะไรดังคุณอยู่ตรงไหนแพงจริงไหมครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆมีพระในคอเนี่ยเพื่อนๆหยิบมาส่องเนี่ยคือมั่นใจในพุทธคุณนะครับแพงถูกไหมครับรู้ว่ามีความนิยมเราจะรู้สึกแบบนี้มันจะคนเราฟีลกับพระบูชาพระบูชาเนี่ยเคลื่อนย้ายไม่ได้แต่จะอยู่ในห้องพระเมื่อเวลาเราเข้าห้องพระเราก้มลงกราบเราเงยหน้าขึ้นเราเจอพระบูชาเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มใจรู้สึกมีความสุขซึ่งนักสะสมพระเครื่องเนี่ยอาจารย์ที่มีพระเล็กเยอะเนี่ย คือสุดท้ายเนี่ยก็จะไปจบที่พระบูชาและพระบูชาพ.ป.ร.เนี่ยที่แพงที่สุดก็คือพระบูชาพ.ป.ร.ของวัดเทวสังฆารามหรือวัดเหนือหรือพระบูชากฐินต้นที่สร้างขึ้นในปี06ที่วัดเหนือหรือวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีด้วยกัน2แบบคือแบบเนื้อเหลืองกับเนื้อแดงปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากฟังและเพื่อนๆพร้อมแล้วให้เพื่อนๆกดว้าวให้นิดนึงนะครับกดว้าวให้นิดนึงกดว้าวให้นิดนึงนะครับผมมาแล้วคุณมาต้องถามว่ามีฉากกับไม่มีฉากสร้างเหมือนกันนะคะนี่คือปัญหานี่แหละครับคือปัญหาเลยที่ผมจะพูดในวันนี้ครับนะครับอ่ะเพื่อนๆกดมาแล้วต้องบอกแบบนี้ครับมีคนเนี่ยได้พระบูชามันก็จะมีใบสั่งหาพระบูชาพ.ป.ร.ครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจทุกอย่างนู่นนี่นั่นนะครับผมเขาก็จะต้องการพระบูชาพ.ป.ร.เขาก็จะไปสั่งหานะครับพอเมื่อไปสั่งหาปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีคนเนี่ย
จอแล้วก็เอาเข้าไปขายคนที่สั่งคนที่จะซื้อไม่มีความรู้คนที่จะซื้อเนี่ยก็จะเอาพระเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปถามเซียนสายที่เล่นครับซึ่งเซียนสายที่เล่นพระบูชาพอปลอแตกมากผมไม่เคยเห็นส่งมาถามเซียนเมืองการเห็นแต่ส่งเข้าไปถามเซียนในกรุงเทพและก็ได้คำตอบว่าแบบเนี้ยไม่มีฉัตรเสริมต้องเล่นเลขไม่เกิน500ครับมาซื้อที่ผมสิเท่าไหร่ครับที่พี่ 300,000 แต่องค์นี้เขาเอา 150,000 เองนะโอ้ย 150,000 มันไม่มีฉัตรเสริมวันดีคืนดีอาจารย์ครับผมได้พระบูชาเลขเยอะมากนะ17โอ้โหต้นๆเลยไม่มีฉัตรเลข2ตัวคือพระบูชาเนี่ยเลข2ตัวจะแพงกว่า3ตัว17ไม่มีฉัตรนะครับเอามาเขาบอกแบบเนี้ยไม่เล่นผมถามว่าเลขปัญหามันเกิดตรงนี้อาจารย์ปัญหามันเกิดจากเลขเนี่ยเขาบอกว่าให้เล่นไม่เกิน500เพราะพระเราจีบิรันนะเบอร์ทุกอันให้เล่นไม่เกิน500ผมถามว่าเลของค์เนี้ยมันไม่ถึง500แต่ไม่มีฉัตรก็บอกว่า500แล้วไม่มีฉัตรคนจะซื้อเนี่ยก็โทรกลับไปถามเซียนสายตรงคนนั้นว่าอ้าวนี่ไงเลขเนี่ยไม่เกิน500แล้วก็ไม่เห็นมีฉัตรเหมือนที่คุณว่าเลยล่ะคือคนเราพูดไปแล้วเนี่ยอาจารย์กืนน้ำลายตัวเองไม่ได้ก็ต้องบอกเลยอ๋อถ้าเลขไม่ถึง500ไม่มีฉัตรเสริมปัญหาเกิดไหมครับครับปัญหาเกิดไหมหนึ่งเรื่องนะเสริมแล้ววันดีคืนดีนะครับผมก็เคยซื้อพระได้องค์หนึ่งเหมือนกันหมายเลข885ครับแต่มีฉัตรเลย500เลย500แต่มีฉัตรแต่มีฉัตรอ่ะเขาบอกว่าไงต่อนะครับก็เอาเข้าไปให้เซียนนะครับเอาเข้าไปให้เซียนกรุ๊ปนี้เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครนะตอบคำถามไม่ได้ว่าเฮ้ยแล้วทำไมเลข885เนี่ยถึงมีฉัตรก็พี่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ถึง500เนี่ยเกิน500เนี่ยเสริมนี่ก็เกิน500แต่ทำไมถึงมีฉัตรอาจารย์รู้ไหมครับว่าผมได้คำตอบอะไรมาว่าอ๋อเขาตอกตามเลขที่บ้านตัวเองไปสั่งให้วัดเนี่ยนะฮะตอกตามเลขที่บ้านตัวเองเพื่อเป็นมงคลได้ด้วยได้ด้วยเหรอแบบนี้อ่ะนะครับแล้วก็อย่างที่รู้ว่าพระบูชาพบลเนี่ยมีเนื้อเหลืองแล้วก็มีเนื้อแดงแล้วก็มีอีกเรื่องนี้อาจารย์เลขหนึ่งไม่เหมือนกันครับเลขหนึ่งเนี่ยมีขีดกับเลขหนึ่งเนี่ยไม่มีขีดขีดล่างนะไม่มีขีดล่างก็ไม่มีขีดล่างให้นิยมเล่นเลขหนึ่งมีขีดล่างทุกอย่างที่พูดเนี่ยผมบอกเลยอาจารย์ปัญญาอ่อนทำไมมันเป็นความปัญญาอ่อนของไอ้คนที่ตั้งตัวเป็นสายตรงเล่นพระบูชาวัดเหนือแล้วพอเจอคำถามทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันไม่เหมือนกับที่คำพูดเองออกไปพยายามจะแถเพื่อให้คำพูดตัวเองเนี่ยมันยังศักดิ์สิทธิ์อยู่แถโดยที่ไม่สนใจว่าความจริงจากวัดมันเป็นยังไงครับทำไมผมต้องพูดแบบนี้นะครับผมจะบอกให้ฟังนะครับเรื่องราวถ้าคุณอยากรู้ความจริงวันนี้นะผมบอกหมดแล้วว่าเซียนสายตรงคนนั้นน่ะเขาเจอเหตุการณ์3เหตุการณ์เนี้ยเลขไม่ถึง500แต่ไม่มีฉัตรบอกว่าเสริมวันนี้ไปเจอเลข885ซึ่งเกิน500แต่มีฉัตรบอกตอกตามเลขที่บ้านนะครับผมแล้ววันนี้ไอ้เลข1มีขีดกับไม่มีขีดนะครับแล้วไปเจอไอ้เลข1เนี่ยที่บอกว่าไม่มีขีดอาจารย์ดันมีฉัตรก็ตอบไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยเคยมีแบบมีฐานแล้วก็ขายไปแพงพอเจออีกแบบก็ตอบคำถามไม่ได้คุณจะตอบได้ยังไงเมื่อคำพูดที่คุณพูดแถไปตอนแรกเนี่ยมันมัดตัวเองนะครับเดี๋ยวแอดมินเอาภาพตรงนี้ลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เพื่อนๆนะฮะแล้วก็มานั่งพูดคุยสนุกอยู่แล้วข้อมูลทุกอย่างชัดเจนอยู่แล้วใครอยากรู้เรื่องพระบูชาพอแล้วเหนือเสริมเป็นยังไงไม่เสริมเป็นยังไงเนื้อเหลืองเนื้อแดง9นิ้ว5นิ้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเดี๋ยวเราไปฟังกันเดี๋ยวไปฟังกันครับนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจลูกเดี๋ยวเอาเรื่องงานตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคนะครับเหมือนเดิมเราไม่ต้องฟังอะไรเลยตอนนี้
เรากลับไปเป็นคนสร้างพระบูชากันนะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้อาจารย์ตอนที่เขาทำเบ้าหล่อพระบูชานะครับตอนที่เขาทำเบ้าหล่อพระบูชาในหลวงเนี่ยนะครับทรงเป็นประธานในการเททองหล่อถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเททองหมดทุกองค์ไหมอาจารย์ไม่หมดหรอกเขาเทเป็นพิธีเทพิธีเป็นเทนำเลิกนะครับก็มีการเทพระบูชาตรงนั้นน่ะได้รวมกันเนี่ยอาจารย์ไม่มีใครนับหรอกกี่ว่ากี่องค์แต่มันเยอะเขาก็เหมาคร่าวๆว่ารวมๆเนี่ย500องค์ก็มีคนที่พูดประโยคนี้มาว่าเททองเนี่ย500องค์ผมย้อนถามกลับไปที่เททองในวัดทั้งหมดตอนนั้นน่ะเสกวันนั้นเลยหรือเปล่าตอบเพื่อนๆคิดว่าที่เขาจัดพิธีเททองวันนั้นอ่ะพระทั้งหมดได้เสกวันนั้นเลยหรือเปล่ากว่าจะเททองยังร้อนอยู่มัน500องค์เนี่ยกว่าจะเทเสร็จกี่ชั่วโมงอ่ะก็ถามว่าเพื่อนๆคิดตามผมนะว่าเสกพร้อมกันวันนั้นหรือเปล่าไม่แน่นอนไม่แน่นอนครับนะครับเพราะพระบูชาพบลเนี่ยมีทั้งให้สั่งจองนะครับมีทั้งให้สั่งจองและก็มีทั้งเอากลับมาวางให้คนทำบุญครับนะครับจำนวนการสร้างที่แท้จริง999องค์ทำไมถึงว่าจำนวนการสร้าง999องค์เพราะเป็นข้อมูลจากทางวัดคือจะตอกยังไงก็แล้วแต่ถึงมันจะเกิน999องค์แต่ไม่มีตัวเลข 1,000 มีตัวเลขตอกไม่เกิน999ผมจะเล่าถึงกรรมวิธีการสร้างให้ฟังอาจารย์สร้างเทวันนั้นเทนำเลิกเสร็จครับโรงงานก็เอากลับไปเทอีกเพราะพระเนี่ยเทออกมาเนี่ยแขนโวแขนแหว่งแก้มแหว่งพระเทออกมาไม่สามารถจะใช้งานได้ต้องเอากลับไปซ่อมที่โรงงานซ่อมครับอุดแขนต้องกลับไปซ่อมที่โรงงานถามว่าจริงไหมเพื่อนเพื่อนฟังไปพร้อมกันนะฮะคราวเนี้ยพระบูชาส่วนมากเนี่ยที่จะพังจะพังที่แขนครับหล่อไม่เต็มเพราะแขนเนี่ยเป็นส่วนที่มันโวครับการทำหุ่นเทียนเนี่ยอาจารย์ทางฝั่งเนี่ยมีกีวรรับก็เทมาเต็มสมบูรณ์ครับแต่ฝั่งเนี้ยเมื่อมีช่องโวเนี่ยผมบอกเลยตรงเนี้ยมักจะโลหะเข้าไม่ถึงครับตามนิ้วตามมือเนี่ยจะเข้าไม่ถึงนะครับจะเข้าไม่ถึงพระถึงได้มีเนื้อเหลืองกับเนื้อแดงไงอาจารย์เนื้อเหลืองเนี่ยคือหล่อได้สมบูรณ์ไม่ต้องซ่อมส่วนพระที่เป็นเนื้อลมดำซ่อมทุกองค์เพราะว่าอุดแล้วก็ทำเสร็จเคลือบซ่อมทุกองค์ซ่อมเสร็จแล้วนะครับต้องทำลมดำเอากลับมาให้เช่าบูชาแพงกว่าเนื้อเหลือง100บาทเพราะเป็นค่าต้นทุนที่มากกว่าถูกแต่ปัจจุบันเนื้อเหลืองเนี่ยแพงกว่าเนื้อแดงหลายเท่าตัวก็คือมันมีน้อยอาจารย์แพงมากเนื้อเหลืองเนี่ยแต่ตอนออกจากวัดลมดำเนี่ยแพงกว่าเนื้อเหลือง100บาทนะครับเพื่อนเมื่อกำลังฟังว่าโอเคพระทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำที่วัดละไม่ทำที่โรงงานครับคือไอ้ที่เทน้ำเลิศเนี่ยก็รวมกับโรงงานหมดเพื่อนเมื่อเห็นภาพตามผมไหมมีจำนวนสั่งจองเท่าไหร่ก็ไปทำที่โรงงานคราวนี้ก็มาพูดถึงโค้ดมีฉัตรไม่มีฉัตรมีเลขหนึ่งมีขีดหรือเลขหนึ่งไม่มีขีดนี่แหละทำไมผมถึงขึ้นทำไมผมบอกว่าไอ้ที่ไปแยกว่าไอ้นั่นนิยมนิยมอ่ะทำไมผมถึงบอกว่าปัญญาอ่อนผมบอกคุณเลยนะครับว่านะฮะโค้ดเนี่ยที่มีฉัตรช้างเนี่ยมีฉัตรแล้วไม่มีฉัตรเนี่ยแอดมินเอาภาพโค้ดให้ขึ้นให้พี่หน่อยค่ะให้เพื่อนๆเห็นที่อยู่ด้านหลังพระที่จะเป็นโค้ดรูปหัวช้าง3เสียนนะลูกนะครับครับสวัสดีครับป่าแดงนาดูดนะฮะสวัสดีครับผมสาระดีๆทีมงานสันขวานครับนะเดี๋ยวให้นี่ครับนี่คือโค้ดช้าง3เสียนเพื่อนๆดูดีๆด้านบนจะมีฉัตรครับแอดมินขยับไปเรื่อยๆลูกพี่มีโค้ดให้กี่อันหนูค่อยๆดูนะว่ามีโค้ดกี่อันเดี๋ยวเรียกน้องแบงค์มาดูแอดมินได้ครับเพื่อให้ขึ้นภาพได้ถูกต้องนะครับอันนี้คือโค้ดที่มีช้าง3เสียนครับอันนี้หน่อยนึงเห็นติดนึงแอดมินขยับโค้ดไปเรื่อยๆคือตัวหนังสือจะต้องแกะทุกตัวอาจารย์อันนี้อันนี้เป็นเลขลูกอันนี้เป็นเลขเอาที่เป็นโค้ดช้างอย่างเดียวลูกโค้ดช้าง3เสียนอ่ะ
นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีนะแอดมินย้อนกลับไปที่รูปโค้ดตัวเดิมที่มีลมดำอ่ะเห็นอาจารย์ไหมอันเนี้ยข้างบนเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่มีฉัดจะลางๆครับคือมันจะมีช้าง3เสียนแล้วก็มีฉัดอยู่ข้างบนอ๋อซึ่งนะครับโค้ดเนี่ยอันเนี้ยมีฉัดเห็นชัดเลยติดแล้วใช่มั้ยอ่ะคือพอตอกไปปั้งฉัดเนี่ยยังสมบูรณ์แต่ด้วยความที่ตอกพระหลายร้อยองค์ครับทำให้ฉัดเนี่ยชำรุดทำให้โค้ดเสียอ่ะเมื่อโค้ดชำรุดเนี่ยอาจารย์นะครับเขาก็ต้องมีการแต่งโค้ดอ๋อแต่งโค้ดคือแต่งฉัดเนี่ยออกไปก็เหลือเป็นโค้ดช้าง3เสียนธรรมดาก็เหลือแต่ช้างครับก็เหลือแต่ช้าง3เสียนธรรมดานะครับผมถามว่านะฮะคนที่เคยนั่งพูดกับผมเขาบอกอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะองค์ที่1โค้ดก็ต้องมีฉัดผมบอกว่าเอาว่าโค้ดที่มีฉัดเนี่ยจะมีอยู่ราวไม่เกิน200องค์ผมบอกนะไม่เลยตอนนั้นไม่เกินคือผมสันนิษฐานคือบอกว่าถ้าเกิดว่าผมสันนิษฐานว่าไม่เกิน200องค์นะครับหรือไม่เกิน300องค์ที่มีฉัดเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นอ่ะองค์ที่1ก็ต้องมีฉัดที่2ก็ต้องมีฉัดที่3ก็ต้องมีฉัดที่4ที่5ถึง200ต้องมีฉัดแล้วเลข17ไม่มีฉัดก็ต้องเสริมเลข190ไม่มีฉัดก็ต้องเสริมถูกไหมผมบอกว่าคือคิดแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดแต่มันไม่ถูกคุณต้องเข้าใจอาจารย์ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้เอาพระมาเนี่ยตอกเลขตอกโค้ดตอกเลขตอกโค้ดตอกเลขตอกโค้ดไม่ใช่ความจริงก็คือเขาหล่อพระออกมาคนตอกเลขก็ตอกไปตอกวาง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 ไอ้คนตอกฉัดก็ตอกไปไอ้คนตอกฉัดไปคว้า200มาตอกเป็นองค์แรกก็เป็นเลข200มีฉัดมันยังไม่หักไอ้คนตอกฉัดไปคว้าองค์ที่1มาตอกมันก็เป็นองค์ที่1โค้ดมีฉัดไปคว้าไอ้เลข800มาตอกก่อนมันก็เป็นเลข800มีฉัดอาจารย์เข้าใจไหมครับคือไอ้คนตอกเลขเขาก็ตอกไปไอ้คนตอกโค้ดก็ตอกไปถึงแม้จะเป็นคนเดียวกันมันก็ไม่ตอกเลขแล้วก็ตอกฉัดเพราะมันช้ามันก็ต้องตอกเลขให้เสร็จก่อนถึงจะเอาโค้ดนี้ฉัดมาตอกเหมือนกับโรงงานนะครับประกอบหัวส่งไปประกอบแขนต่อประกอบหัวประกอบแขนเอาคนต่อไปประกอบขาเป็นน่าจะเป็นหรือให้ในทางกลับกันมันตอกโค้ดให้หมดก่อนทุกองค์แล้วจับมาตอกเลขทีหลังมันก็เป็นเหมือนที่ผมพูดนี่แหละครับครับไปตัดไอ้อันที่โค้ดมีฉัดมาตอกเป็นองค์ท้ายครับมันก็เป็นโค้ดมีฉัดแล้วก็เลขท้ายเพื่อนๆที่นึกภาพไหมเห็นภาพไหมอาจารย์ทำไมเหมือนพูดแบบนี้อาจารย์ก็พ่อเพื่อนผมอะเป็นคนตอกไปทำบุญมาจากวัดไปทำบุญมาจากวัด3องค์ตอนรับมาจากวัดบูชาดีหมดวันดีคืนดีแม่เซียนมันบอกไอ้เซียนบอกอย่างนี้เชื่อแล้วอีก2องค์เสริมเลยใกล้2องค์ไม่มีฉัดไงไอ้ตอนไปทุกจากวัดก็ทุกมาพร้อมกัน3องค์มีฉัดองค์นึงไม่มีฉัด2องค์ก็เป็นพิธีเดียวกันหมดแต่เก็บไว้จู่ๆเชื่ออีก2องค์นึงเสริมไปแล้วอีกองค์นึงมีฉัดถือว่าทันซึ่งจริงๆมันทันทั้งหมดครับและไอ้ตัวเลขเหมือนกันอาจารย์ครับไอ้เลข1มีขีดกับเลข1ไม่มีขีดเนี่ยผมถามว่าโค้ดฉัดมันยังชำรุดได้เลยโรงงานเนี่ยเค้าทำตัวเลขไว้ตัวเดียวมั้ยไอ้เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เนี่ยโอ้ยต้องมีสำรองครับเขาจะทำไว้ตัวเดียวมั้ยถ้าเขาทำไว้ตัวเดียวเกิดไอ้เลข1ตัวนั้นมันตื้นมันหักมันบินล่ะคุณจะตอกพระได้ครบมั้ยตามจำนวนครับเขาก็ต้องทำสำรองใช่เขาก็ต้องมีตัวเลขเสริมหรือไอ้ตัวเลขเสริมชุดเนี่ยไม่ได้มีไว้สำรองเผื่อพังหรอกเพื่อให้2คนช่วยกันตอกมันงานมันก็จะได้เร็วขึ้นไม่ได้เห็นเป็นสารณะอะไรเลยกับไอ้ที่มันนั่งส่องไว้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็มานั่งแยกตามใจชอบเองว่ามันไม่เหมือนกันมันต้องเกองค์แท้องค์เสริมไม่เสริมไร้สาระคือเขาไม่ได้เข้าใจกรรมวิธีการสร้างเลยก็เหมือนทุกคนที่บอกคุณอยากรู้เรื่องพระอยากดูพระเป็นจริงๆนะคุณต้องไปเอาข้อมูลที่จากวัดมาก่อนสร้างปีอะไรมีสร้างเสริมทีปีอะไรมีใครสร้างเสริมทีปีอะไรสร้างกี่บ็อกแจกกี่เนื้อแจกกี่องค์เอาข้อมูลตรงนั้นมาก่อนไปประกอบกับวิธีการสร้างพระแต่ละอย่าง
คุณก็จะเป็นคนที่ดูพระเป็นแต่เมื่อไหร่ที่คุณก็ไปสนามพระไอ้คนที่อยู่สนามพระมันมีใครเป็นลูกศิษย์วัดบ้างก็เขาขายแบบนี้ก็เล่นแบบนี้ให้มันขายได้แค่นั้นเองอยากได้ตังค์เล่นแค่ซื้อขายไปสนามพระแต่อยากดูพระเป็นไปวัดไปโรงงานเห็นภาพไหมอาจารย์เห็นคุณอยากอะไรล่ะถ้าคุณอยากเล่นแค่ซื้อขายได้ตังค์คุณก็ไปสนามพระไปซื้อขายตามเขาแต่ถ้าคุณอยากดูพระเป็นอยากรู้ข้อมูลแท้จริงว่าแท้เป็นยังไงเก๊เป็นยังไงสร้างกี่ครั้งสร้างกี่แบบทีเนี้ยไปวัดและไปโรงงานต่อไปที่ผมบอกเลยนะไอ้บอกเลขหนึ่งมีขีดไม่มีขีดเสริมไม่เสริมอ่ะผมไม่แยกคนเมืองการก็ไม่ได้แยก มีฉัตรไม่มีฉัตรคนเมืองการก็ไม่ได้แยกแต่ขอให้มันเป็นโค้ดตัวเดียวกันเพราะมันจบที่อาจารย์จบที่ดินไทยครับจบที่ดินไทยแล้วพระเนี่ยเป็นพระสองถอด9นิ้วใช่ขาเนี่ยอาจารย์มันจะมีแบบหล่อได้พอดีก็มีครับถ้าไม่พอดีเขาจะตัดเอามาต่อแล้วเอาตะกั่วบัดจีใช่เพื่อให้วางได้สนิทฉะนั้นจะเป็นขาใครขามันถ้าสับองค์มาใส่กันมันจะกระโดกกระเดกใส่ไม่ได้เขาจะตั้งศูนย์เฉพาะองค์ต่อองค์ใช่เขาจะตั้งศูนย์เฉพาะองค์ต่อองค์และไอ้เลขการต่อเขาแบบอาจารย์เหมือนเมื่อกี้นะแอดมินเอาเลขนี้ขึ้นหน่อยไอ้เลขที่เป็น4409อ่ะที่เมื่อกี้ที่หนูเอาเลขให้ดูอ่ะ4409อาจารย์นะครับอันนี้อาจารย์เห็นไหมอาจารย์เห็นไหมเลข4ตัวหนึ่งเลข407ไปดูฐานนี่ลูกไปดูที่ตัวองค์พระอันนี้คือเลขที่ฐานไปดูเลขที่ตัวองค์พระใช่ไอ้4ตัวขวาเลข407เหมือนกันอ่ะเลข4ตัวแรกที่ตอกผิดใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมสามศูนย์ห้าอันนี้305เอา407มี407ไหมลูกที่องค์พระครับนี่ผมบอกให้อาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ที่ฐานเนี่ยตอก407ครับที่ตัวองค์พระตอก407แต่ฐานตอก4407โอ้ยองค์ที่ 4,000 กว่าเสริมผมบอกเลยจริงๆอ่ะมันเลข407แต่คนตอกเนี่ยเขากลับด้านโค้ดผิดก็เลยขอเขาก็เลยต้องตอกใหม่ให้มันถูกอาจารย์เห็นไหมครับซึ่งเนี่ยมันก็แท้เพราะจริงๆมันไม่ใช่องค์ที่ 4,000 กว่าองค์ที่407แต่เลข4ตัวแรกเนี่ยเขาตอกแล้วเขาตอกผิดด้านเขาก็ต้องกลับมาตอกใหม่ให้มันถูกเพราะโค้ดเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตอนคว่ำหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรืออาจจะผิดมาร์กถ้าคุณจำอย่างเดียวโอ 4,000 กว่าเสริมซึ่งจริงๆไม่ใช่ความตั้งใจของเขาคือตอกเลข407ครับตอกพลาดถูกขอให้ดูดินไทยใช่แล้วข้างในเนี่ยมักจะมีตะปูเสียบครับมีตะปูเสียบมีตะปูเสียบข้างในอาจารย์1ยึดแบบเทียนไม่ให้แบบเทียนเนี่ยล้มนะเอาตะปูเนี่ยเสียบไว้ไม่ให้แบบเทียนเนี่ยมันล้มเสียนชอบเรียกว่าเข็มเสียบไว้ไม่ให้หุ่นเทียนเนี่ยล้มมันเป็นหุ่นเทียนอาจารย์เทลอ่ะถ้าเกิดไม่มีก้านตะปูเนี่ยบังคับอ่ะถ้าหุ่นเทียนโยพระก็จะผิดทรงครับคราวนี้พอเรามารู้เรื่องเนื้อเหลืองกับเนื้อแดงเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าเนื้อเหลืองกับเนื้อแดงเนี่ยเราจะดูยังไงเพราะตอนเนี้ยเนื้อเหลืองแพงกว่าเนื้อแดงไปแล้วนี่เกิดคนอุตริเอาลมไปล้างลมน้ำออกอ่ะแล้วขายเป็นเนื้อเหลืองล่ะพวกเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันเนื้อเหลืองจริงๆหรือว่ามันเป็นเอาพระที่มีลมดำเนี่ยมาล้างออกให้เป็นเนื้อเหลืองนั่นไม่มีอะไรต่อเพื่อนๆอยากรู้เทคนิคตรงนี้ไหมล่ะถ้าอยากรู้กดว้าวมาเดี๋ยวผมบอกให้ครับผมนะครับกดว้าวเข้ามาเยอะๆครับโอเคก็จะบอกให้อาจารย์แอดมินเอาภาพพระเนื้อเหลืองเมื่อกี้ขึ้นลูกกับพระเนื้อดำนะครับผมบอกแล้วว่าพอพลออาจารย์ผมซื้อเยอะมากและผมก็ไม่เคยบอกว่าไม่มีฉัตรเสริมมันแท้ทั้งหมดวันนี้เลิกเชื่อน้ำลายของคนขายพระสักทีวันดีคือดีมันบอกแบบเนี้ยไม่เล่นแต่พอมันได้มามันก็บอกแบบนี้เขาเล่นแล้วเพราะมันก็อยากจะขายมันยึดติดอะไรเป็นสาระไม่ได้เอาข้อมูลจริงๆจับกรรมวิธีการสร้างดีกว่าหลอกเราไม่ได้นะครับฉะนั้นวันนี้โค้ดมีฉัตรไม่มีขัดก็มีฉัตรก็ซื้อให้แพง
เพราะถือว่ามันเป็นหายากแต่ไม่มีฉัตรก็ซื้อได้แพงเหมือนกันแต่แพงน้อยกว่าแต่อย่าไปบอกว่ามันเสริมอ่ะใช่ครับอาจารย์เห็นไหมครับสมัยก่อนเขาบอกลงทองเสริมแต่อันนี้ก็โค้ดมีฉัตร2ทอดมีดินไทยเหมือนกันผมถามว่าแล้วถ้าคุณจำว่ามีทองทาแบบนี้เสริมแล้วถ้าเกิดคนเขาเอามาทาล่ะเอามาทาทองล่ะมันเป็นแค่เอ้ยนี่นะว่าตัวเสริมมันมีทาทองนะแต่ทาทองเนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งเหมาว่ามันเสริมคุณก็ต้องไปดูว่าโค้ดใช่ไหมเลขใช่ไหมเพราะตัวเสริมเนี่ยไม่มีโค้ดช้าง3เสียนใช่ไม่มีโค้ดช้าง3เสียนแน่นอนแล้วจะบางกว่าแล้วผมจะบอกให้นะครับว่าพระบูชาพปรเนี่ยปี10เนี่ยยังไปเอาที่วัดได้เพราะคนที่จองบางคนไม่มาเอาก็มีครับยังมีอยู่ที่วัดอยู่ไปรับจากวัดปี10ก็ไม่ใช่เป็นของเสริมก็เป็นของนี่แหละที่เขายังแจกไม่หมดไม่หมดคนสั่งจองยังมาเอาไม่หมดคือจองแล้วไม่มีตังมาเอาหรือจองแล้วไม่มีเวลามาเอาลืมก็ยังเหลือปี10ก็ยังเหลือฉะนั้นดูที่ของวันนี้อาจารย์เห็นไหมเนื้อเหลืองอันนึงเนื้อดำอันนึงพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อเหลืองจริงๆเนี่ยเนื้อกับแดงเหมือนพระราชการเลยก็จริงๆเพราะปี16นี่ก็คือพระบูชาราชการดีๆของพวกเรานี่แหละเห็นไหมครับอาจารย์เนื้อกับแดงและผมจะบอกเทคนิคตรงนี้ให้จะทุกองค์หรือเปล่าก็ให้คุณคิดเอาเองแขนเนี่ยนะถ้าเป็นเนื้อเหลืองจะไม่มีรอยต่อเพราะเขาเทได้สมบูรณ์ไงอาจารย์ครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องแต่สำหรับพระบูชาลมดำเนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยจะตัดแขนออกแล้วหล่อเฉพาะแขนมาต่อแล้วก็เชื่อมก็จะมีรอยเชื่อมต่อแล้วก็ขัดแล้วก็ลมดำกบใช่ฉะนั้นถ้าคุณเจอเนื้อเหลืองมีรอยต่อที่แขนไม่แปลกแสดงว่าเป็นล้างดำออกแสดงว่าล้างลมดำออกอาจจะไม่ทุกองค์แต่ผมบอกเลยว่าสำหรับผมท่านเนื้อเหลืองต้องแขนไม่ต่อถ้าแขนต่อนะครับก็ส่วนมากจะเป็นลมดำที่ผมเห็นส่วนมากเป็นลมดำที่ผมเห็นแค่นี้ง่ายๆจบนะครับพระบูชาพอแล้วนะมีแบบ9นิ้วเป็น2ทอดและ5นิ้วนะครับ5นิ้วแบบถอดไม่ได้นะฮะถ้ามีโค้ดช้าง3เสียนมีฉัตรไม่มีฉัตรซื้อได้หมดนะครับพิมพ์เล็กนะครับไม่ตอกเลขนะครับแต่องค์ใหญ่ต้องตอกเลขทุกองค์คำนวณได้ว่าไม่เกินเลข999นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆมีใครสงสัยอะไรพิมพ์ถามมาเกี่ยวกับพระบูชาพปรวัดเหนือไอ้มีภาพลงครับผมมีคำถามไหมครับใต้ฐานมีอะไรสังเกตไหมครับดินไทยครับดินไทยครับเป็นดินไทยปกติเลยเป็นดินไทยก็เหมือนพระบูชาราชการทั่วไปดินไทยคือดินท้องนาแล้วเนี่ยดินบ้านแอดมินเอารูปดินไทยให้หน่อยรูปใต้ฐานให้เพื่อนดูหน่อยงงดินไทยดินฝรั่งครับดินไทยก็คือเอาดินเนี่ยนะฮะมาอุดขุนเทียนครับพอกแล้วก็เผานะครับเราไปดูลักษณะดินไทยกันอาจารย์ขึ้นคำถามของผมไม่ขึ้นนะฮะโทรศัพท์โลโลใช่ไหมโนดโดโนดใช่ไหมดินไทยแบบนี้ใช่แล้วดินฝรั่งเป็นไงเลื่อนไปหลายรูปแอดมินใช่ครับต่อมาสร้างวัดบวรปี08ครับผมเห็นไหมครับแอดมินขยับภาพไปเรื่อยๆลูกได้ไหมใต้ฐานจะมีดินดำแดงติดอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องรอยความเก่าสองรูปเหรออ่ะโอเคครับก็จะมีดินไทยแบบนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ผมได้เอากับวิธีการสร้างพระบูชาพปรวัดเหนือมาให้เพื่อนได้รู้กันนะฮะคราวหน้าคราวหลังเวลาเราจะไปซื้อมาบูชาเจอไม่มีฉัตรจะได้ไม่ต้องตกใจปลูกเสกพิธีเดียวกันครับนะครับเจอเลขไม่ถึง500ไม่มีฉัตรไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้เสริมแต่ถ้าไม่มีช้างนี่ต้องตกใจนะแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเลขน้อยๆแล้วไม่มีช้างต้องตกใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องอาจารย์มันมีโค้ดที่ไม่มีฉัตรแต่คนเนี่ยพยายามจะทำให้มีฉัตรโดยการทำเฉพาะฉัตรไปตอกเพิ่ม
ได้ด้วยก็ต้องจำตรงนั้นด้วยเพราะถ้าเพราะไอ้โค้ดมิชชันเนี่ยเขาจะเป็นโค้ดตัวเดียวกันเป็นแท่งเดียวกันระยะห่างช่องไฟมันจะไม่เหมือนมันจะต้องเท่ากันทุกอันแต่ถ้าของเก๊เนี่ยเอาฉัดมาตอกทีหลังเนี่ยช่องไฟมันจะต่างพิจารณาดีก็ไม่เหมือนฉะนั้นซื้อที่โค้ดมีฉัดก็พิจารณาตรงฉัดด้วยว่าฉัดเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับตัวที่เขาทำเป็นตัวมาตรฐานหรือเปล่าคนจะเพิ่มมูลค่าเนี่ยมันทำได้หมดเลยอาจารย์มันทำได้หมดก็ฝากเตือนเพื่อนๆไว้มีครับ5นิ้วก็มีทั้ง2สี9นิ้วก็มีทั้ง2สีเนื้อเหลืองกับเนื้อแดงครับ5นิ้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นเนื้อแดงก็อยู่ประมาณ 30,000 กว่าถึง 40,000 5นิ้วนะ5นิ้วนะครับถ้าเป็นเนื้อเหลืองเป็นแสนนะเป็นแสนแต่ถ้าเป็น9นิ้วนะครับลมดำเนี่ยนะครับผมมีฉัดเลขสวยๆก็ประมาณ 200,000 แต่ถ้าเป็นเนื้อเหลืองผมว่าจะมี 300,000 อัพแพงกว่าเยอะเหมือนกันสามแสนอัพแต่ทุกวันนี้ไม่โค้ดไม่มีฉัดเนี่ยเหลือแสนนิดๆนะครับเพราะถูกตีว่าเสริมจากน้ำลายเน่าๆของคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่แล้วก็พูดเพื่อให้ตัวเองดูเป็นมีความรู้และมีเครดิตซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ต้องนึกถึงความเสียหายของกรรมวิธีการสร้างที่แท้จริงของทางวัดด้วยไม่ใช่พูดเพื่อเอาให้ตัวเองขายได้แล้วก็การแสดงความรู้สึกอะไรคือคิดสักนิดนึงถ้าไม่รู้ก็โทรถามคนพื้นที่ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับมันก็จะทำให้พระได้เกิดความสับสนนะครับหนึ่งเรื่องผ่านไปโอเคนะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่น้องน็อตบอกไว้ว่าผมอาจจะโชคดีหน่อยในรอบสัปดาห์นี้ทำไมก็ผมได้พระในฝันของผมที่ผมชอบถึง2องค์โอ้ถึง2องค์มีอะไรบ้างครับน้องถึง2องค์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตัดพระกัดกล้องนะครับแอดมินถ้าผมจำผิดก็แล้วไปนะพี่ถือว่าผมไม่ได้ติดตามพี่แล้วกันครับโอเครีบออกตัวเลยเว้ยโอ้ถูกไหมกะลาถ้าถูกถ้าผิดผมกลับบ้านได้ได้กะลา